ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดพายุฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคม2564ความว่าพนักท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดฝนตกหนักและอุทกภัยรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ในมณฑลเหอหนานทั้งรู้สึกตระหนกใจกับจำนวนผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากทั้งปรากฏความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวจีนและขอร่วมเสียใจกับท่านสำหรับการสูญเสียและความทุกข์จากภัยพิบัติครั้งนี้ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดกับประชาชนชาวจีนในการเผชิญความยากลำบากครั้งนี้ด้วยความหวังว่าความสูญเสียและความเสียหายจะได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาส่วนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาและณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19วันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2564มูลนิธิได้คัดสรรจากร้านค้าเล็กๆบริเวณพื้นที่รอบๆที่ทำการมูลนิธิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันมูลนิธิได้ช่วยเหลือสนับสนุนสั่งอาหารปรุงสุกพร้อมทานกว่า40ร้านค้าโดยจัดทำอาหารวันละ2มื้อมื้อละ 2,000 กล่องและนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนแคมป์คนงานในเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สำนักงานเขตปทุมวันได้อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างดีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation ได้ทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่บัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร 02
054-6546สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ